สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสูตรฮอร์โมนนมสดนะครับามาดูกันว่าฮอร์โมนนมสดเนี่ยที่เราทำเนี่ยคุณสมบัติเป็นยังไงและฮอร์โมนนมสดเนี่ยเราจะได้าธาตุอะไรบ้างที่เราต้องการในฮอร์โมนนมสดนี้นะครับพร้อมกับวิธีใช้เราใช้ยังไงบ้างนะครับมาดูสารอาหารในนมกันบ้างนะครับนมที่เราจะนํามาใช้กันเนี่ยเราจะใช้นมแบบไหน แล้วสารอาหารในนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะจะได้จากการหมักนมนี้นะครับสารอาหารตารางนี้นะครับเปรียบเทียบระหว่างน้ํานมแม่กับน้ํานมวัวนะครับต่อร้อยมิลลิตรน้ำนมเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบอยู่หลายอย่างนะครับก็มีพลังงานน้ําโปรโตีนแลคโ,โ,โ,โตรเอลโกบูมินพวกนี้โปรโตีนไขมันน้ําตาลเกลคโตสเท่าโครมาตโซเดียมแต่ที่ผมขีดสีแดงไว้คือโปรโตีนนะครับ นมแม่นี่มีโปรตีน1.1นะครับและมีนมวัวเนี่ยประมาณ3.5จนะครับโดยส่วนใหญ่เราก็ใช้นมวัวอยู่แล้วนะครับต่อมาก็คือมีโพแทสเซียมนะครับนมแม่0.05นมวัว0.13่แคลเซียมนมแม่3 3นมวัว117แมกนีเซียม4นมแม่นะครับและนมวัว13เหล็กนมแม่0.1และนมวัวนี่น้อยมากวัดปริมาณไม่ค่อยได้นะครับ และมีฟอสฟอรัสนมแม่14นมวัว92กรรมะถันนมแม่14นมวัว30นะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราใช้นมวัวเราก็จะได้ปริมาณธาตุอาหารมากกว่านมของมนุษย์อยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นตารางวิตามิน b 2ในอาซินกรดโฟลิกวิตามินต่างๆที่มีอยู่ในนมนะครับเป็นของอเบอร์ตันและก็สนุกปี1984ที่เขาทำไว้นะับ1976นะครับ หลังจากที่เราได้รู้เกี่ยวกับปริมาณธาตุอาหารต่างๆนะครับ N, P, K แล้วก็ธาตุรองธาตุเสริมต่างๆเนี่ยที่อยู่ในนมที่เราหมักแล้วเราจะได้จะได้ปริมาณเท่าไหร่นะครับมาดูกันว่าสูตรฮอร์โมนนมสดในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาใช้สูตรไหนแบบไหนกันบ้างแต่ย้ำนะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างเฉยๆแต่สูตรต่างๆเนี่ยมันสามารถปรับได้หลายรูปแบบมากเลยทีเดียวนะครับสูตรฮอร์โมนนมสดที่ยกตัวอย่างต่อไปนี้นะครับสูตรนี้เนี่ยเวลาผสมแล้วใช้ได้เลยนะครับก็คือวัตถุดิบหนึ่ง นมสดเป็นนมรสจืด1ลิตรนะครับเครื่องดื่มชูกำลัง1ขวด3ชูรส1ช้อนโต๊ะ4ขวดพลาสติกนะครับวิธีทำก็คือก็นำพวกนมจืดเครื่องดื่มชูกำลังผงชูรสเนี่ยนะครับนำมาผสมกันในขวดที่เราเตรียมไว้เนี่ยเป็นขวดเป๊บซี่ขวดพลลิตนะครับเทลงไปแล้วก็เขย่าให้มันเข้ากันแค่นี้นะครับเราก็จะได้ฮอร์โมนสูงเข้มข้นในการใช้ในการลุงผักผลไม้ ข้าวของเราแล้วนะครับและเวลานําไปใช้เนี่ยโฮอร์โมนสูตรนี้ก็จะใช้เยอะพอสมควรนะครับตามสูตรที่ผมนามาให้ดูนะครับก็คือใช้ประมาณ244 24ต่อน้ําเปล่า20ลิตรนะครับเวลาเทลงผสมกันไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับในผลไม้เนี่ยก็พ่นทุกๆประมาณ7วันนะครับในช่วงที่ตั้งแต่ตี5ถึง8โมงไม่ควรโดนแสงแดดถ้าโดนแสงแดดเนี่ยนมมันจะเป็นคราบบนบนใบพืชที่เราพ่นลงไปนะครับและพวกผักเนี่ยก็สามารถพ่นในตอนเช้าแล้วก็ ห้าวันครั้งหรือเจ็ดวันครั้งก็ได้ถ้าเป็นพวกผักนะครับประโยชน์ก็คือถ้าพ่นลงดินเนี่ยในนาข้าวในพืชผักของเราจะทําให้ดินร่วนสวยุยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่มันเป็นอาหารของจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับก็ทําให้ต้นข้าวต้นผักเจเริญเติมตได้ดียังช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ผักและผลไม้อีกด้วยตามตารางที่ผมได้กล่าวว่ามันมีธาตุอะไรบ้างนั่นเองนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนมเอานมสดเนี่ยเป็นสูตรที่หมัก ตัวนี้เป็นสูตรหมกักสูตรก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นสูตรที่ผสมแล้วใช้ได้เลยตัวนี้เป็นสูตรที่หมักนะครับประกอบด้วย1นมสด1ลิตร2เครื่องดื่ดมชูกําลัง1ขวด3ชูรส1ช้อนโต๊ะ4แป้งข้าวหมัก2ก้อน5จุลินทรีย์หน่อกล้วยกับนมเปรี้ยวนะครับจุลินทรีย์หน่อกล้วยในห้าี่ีกับนมเปรี้ยว1ขวด6ทถังหมัก20ลิตรหถังแล้วก็กากน้ําตาล2 0 0ซีซีนะครับ สูตรนี้นะครับสามารถปรับได้เลยนะครับจะน้อยมากต่างกันไม่ว่ากันเพราะว่ามันไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้วนะครับพอเรานําสูตรต่างๆมาเนี่ยครับเราก็เทสูตรต่างๆลงไปในถัง20ลิตรน,นะครับแล้วก็คนให้มันเข้ากันพอหมักได้ที่เราถามว่าหมักนานเท่าไหร่นะครับถ้าประมาณ1เดือนหรือ1ิบสวันถึง1เดือนยิ่งดีมันจะขึ้นฝ้าบนหน้าหน้านะครับแล้วก็นําไปใช้ ถ้าเวลาเรานําไปใช้เนี่ยนะครับอัตราการใช้น้ํานมที่ผ่านกระบวนการหมักเนี่ยเขาจะไม่ใช้เยอะเหมือนน้านมที่ผสมแล้วใช้ได้เลยนะครับน้ํานมที่ผ่านกระบวนการหมักเนี่ยจะใช้อัตรา2 0 5 0ซี c c ต่อน้ํา20ลิตรถ้าเป็นผักเนี่ยก็ใช้อัตรานี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกผลไม้เนี่ยก็จะใช้ถึงประมาณ1 0 0 2 0 0ซี c c ต่อน้ํา20ลิตรก็ได้นะครับเป็นพวกผลไม้ที่มันโตแล้วนะครับทั้งนี้เวลาเราใช้เนี่ย ถามว่าหมักทําไมมันแช่แตรน้อยจังเพราะมันมีความเป็นกรดเป็นด่างสูงกว่านมปกตินั่นเองถ้าใช้ปริมาณเยอะถึง2 0 0อซีซีเนี่ยอาจจะทําให้ใบเนี่ยเกิดอาการผิดปกติและเกิดอาการใบไม่ได้นะครับสูวนฮอร์โมนน้าสดหมักเนี่ยถ้าหากเราผสมแล้วนะครับหมักประมาณ15วันถึง1เดือนจะหมักมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับถ้าหมักมากเนี่ยมันก,ก็จะยิ่งได้สารอาหราต่างๆออกมาเยอะน,ะนั่นเองนะครับถ้าหากผสมแล้วเนี่ยจะผสมสารใดเพื่อเป็นประโยชน์กับพืชให้มากที่สุด ดูกัันนะครบอย่างแรกก็คือฮอร์โมอนนมสดเนี่ยสามารถผสมกับพวกกรดฮิวมิกที่ผมเคยทําวิดีโอให้ดูแล้วนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารเร่งการเจริญเิบโตของผักและพืชในช่วงที่ยังไม่ออกดอกได้นะครับ 2. ฮอร์โมอนนมสดเนี่ยผสมกับฮอมอนไข่พ่นในช่วงออกก็ออกดอกหรือใกล้จะออกดอกหรือให้ผลผลิตก็ได้นะครับเป็นการช่วยการติดดอกออกผลเพราะมันมีแคลเซียมอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับ ต,ต่อมาคือฮอร์โมนนมสดสามารถกับผสมกับสารไหลผงพ่นในช่วงที่เช่นแตงโมแตงกวาไม้ผลจะเปิดตาดอกพวกนี้สามารถทําได้นะครับคือนำฮอร์โมนนมสดบวกกับสารไหลทะเลผงนั่นเองต่อมาก็คือนำฮอร์โมนน้สดบวกกับกรดอะมิโนผงหรือกรดอะมโนที่เราหมักพวกนี้นะครับสามารถผสมกันแล้วก็ฉีดฉีดเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักเราได้นะครับ ตัวตมคือฮอร์โมนน้ำสดผสมกับพวกธาตุหลักธาตุรองธาตุาเสริมก็คือพวกปุ๋ยนั่นเองนะครับปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ำเนี่ยสามารถผสมได้ช่วยเร่งาการเจริญเติบโตการออกดอกผลของ,ของพืชเราได้ตามสูตรเคมีที่เราต้องการอยากผสมปุ๋ยสูตรไหนกับฮอร์โมนสดก็สามารถผสมได้เลยนะครับถามว่านมหมักเนี่ยกับนมไม่หมักเนี่ยต่างกันยังไงนะครับมันต่างกันที่ว่าถ้านมไม่หมักนะครับกรดอะมิโน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโปรโตีนที่อยู่ในนมนะครับมันจะยังไม่ถูกย่อยสลายเวลาฉีดลงไปเนี่ยมันหล่นลงดินกว่าที่จะมันจะสลายคือถ้ามันหล่นลงดินปับ๊บมันจะถูกยูริเซีย,ยงต่างย่อยสลายให้ได้กรดอะมิโน,โนให้ได้ธา,ต,าตุต่างๆแตกตัวออกมา,าเ,ปเป็นคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและก็ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ในกรดอะมิโนเองซึ่งไนโตรเจนที่สลายจากโปรโตีนเนี่ยมันก็จะถูกพืชด,ดูดขึ้นไปแต่ถ้าหมักนานๆนะครับโปรตีนที่อยู่ในถังเนี่ยมันจะถูกจุลินทรีย์ย่อย กลายเป็นกรดอะมิโนนั่นเองเวลาไปพ่นเนี่ยมันจะไม่อยู่ในรูปโปรตีนมันอยู่ในอยู่ในรูปของกรดอะมิโนนะครับจะมากจะน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าประสิทธิภาพของจุลินซีเนี่ยหมักเนี่ยดีหรือเปล่าเช่นการเติมมีอากาศไหมหรือว่าไม่มีอากาศจุลินรียอยู่นั้นมีประเภทอะไรบ้างนะครับถ้าหมักนานจะได้กรดอะมิโนออกมาเยอะเวลาพ่นเนี่ยมันก็จะซึมเข้าไปในใบพืชได้ง่ายกว่าที่เป็นโปรตีนนะครับและผสมจุลินซีย์อะไรได้บ้าง ผสมกับเชื้อ BS, ไตโคเดมา BT พวกนี้ผสมกับฮอร์โมนนมสดได้เลยนะครับผสมกับปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ําก็ได้ในการเร่งการเจริญเติบโตนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับฮอร์โมนนมสดที่ผมนามาเล่าให้พี่น้องิก่อรได้รับฟังในวันนี้ส่วนใหญ่นะครับฮอร์โมนนมสดใช้เร่งการเจริญเติบโตเช่นฉีดผลักให้กรอบฉีดต้นไม้ในการเจริญเติบโตในช่วงเรงแรกของต้นไม้นะครับถ้าผสมฮอร์โมนไข่หรือปุ๋ยสูตรที่มี อ่าโพแทสเซียมสูงๆ,ๆเนี่ยก็จะเป็นการเร่งดอกและบำรุงผลนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องสิกรไม่มากก็น้อยหากมีพาดประการใดก็ขออภัยว้หน้าที่นี้ด้วยเกิดมาแล้วไม่ตายมีไหมแต่คนเราอยากเกิดแต่ไม่อยากตายนี่คือคนหลงโลกหลงพ่อชาสุพัทโธสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรยัยคุ้าขอพี่น้องสิก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ